20 กว่าตัวมั้งคุ้มอ่ะ 20 กว่าตัวเต็มถนนเนี่ยรถยกเพราะว่าหม้อน้ำมันแตก 6 ล้อมันน้ำแตกเออ 6 ล้อ เชื่อเราเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับก็คือผมมาทางตรงแล้วก็ไฟมันดับมองไม่เห็นรถก็ยกแขนก็ดีรถหน้ามาช้าผมแซงขึ้นมาแล้วก็ดีมามองไม่เห็นมันมาเป็นฝูงเลย20 กว่าตัวก็เนี่ยแหละพี่ไปไหนมาครับจะไปรับคนงานรับคนงานส่งโรงงานใช่ไหมครับครับประมาณเหตุเกิดประมาณ45 40นะครับ จนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยไฟส่องสามสว่างตรงนี้เป็นไงพี่พอมองเห็นไหมฮะไม่เห็นเลยครับมืดตึ๊บเลยไฟเสาติดไหมฮะไม่ติดครับไม่ติดติดติดดับดับอ๋อติดติดดับดับใช่ไหมช่วงประมาณ15 กว่าใช่ไหมพี่15 40 35 40นะครับประมาณนี้คือพี่ขับมาเรื่อยๆแล้วแซงรถขึ้นมาใช่ไหมครับรถมันมีรถแซงโค้งโค้งพอดีครับครับแล้วก็มาพอนี่เสร็จไฟดับไฟมาเป็นฝูงอะครับ20 กว่าตัวแล้วก็มองไม่เห็นด้วย ช่วยเล่าให้นิดหนึ่งว่าทราบได้ไงฮะควายตายบนถนน5 ตัวเนี่ยก็เวลาประมาณ6 โมงครึ่งครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีเหตุรถชนควายก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงก็พบเป็นรถบรรทุกแล้วก็มีฝูงควายตายอยู่ประมาณ5 ตัวตายอยู่5 ตัวกันแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของควาย ตอนนี้ก็เบื้องต้นการดําเนินการเลยให้ชาวบ้านครับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงทําการซื้อควายแล้วก็อาจจะมอบส่วนนั้นให้กับทางรถบรรทุกในการเป็นนําไปใช้ซ่อมรถบรรทุกครับครับแล้วหากติดตามเจ้าของควายได้เนี่ยดําเนินคดียังไงครับก็ถ้าเกิดทราบว่า ฝ่ายที่ว่าถูกชนกับเป็นของใครก็อาจต้องมาทําการสอบสวนว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุเขาได้มีการควบคุมไปในทางในลักษณะไหนได้ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าตัวเจ้าของเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มากีดขวางการจราจรก็ต้องดําเนินคดีครับ